บูโน่ตอบชัดข่าวลาแมนยูไปบาร์ซ่าจริงหรือมั่วก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยครับบูโน่เฟอร์นันเดซกองกลางแมนยูไนเต็ดออกโรงปฏิเสธข่าวที่ว่าตัวเองจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องมั่วนิ่มทั้งเพก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบาร์ซ่าล็อกเป้าดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการดึงตัวมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากพลาดเซ็นสัญญากับเออร์ลิงฮาแลนด์ของหน้าบอรุสเซียดอร์ทมูนด์อย่างไรก็ตามบูโน่เฟอร์นันเดซวัย27ปีเผยว่าผมคิดว่าเราเพิ่งผ่านปีใหม่มาแค่ไม่กี่วันเองนะนี่เรามาถึงวันที่1เมษายนแล้วหรือไงหรือมันเป็นอีกครั้งกับแค่การเขียนข่าวแย่ๆสำหรับแมนยูไนเต็ดมีโปรแกรมเปิดโอลด์ทรัฟฟอร์ดต้อนรับแอสตันวิลล่าในศึก FA ครับรอบ3วันจันทร์ที่10มกราคมนี้หลังเกมล่าสุดพิกล็อกแพ้วูฟแฮมตันวันเดอร์รอสคาบ้าน0-1เมื่อวันจันทร์ที่3มกราคมที่ผ่านมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า